พิสังเวรูปเป็นศีลวันเตมิการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างโต๊ะเรียน 1-2 เมตรตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งเว้นระยะห่างทางสังคมไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้เนื่องจากพื้นที่จำกัดการสื่อสารการเรียนการสอนทำได้ยากมากขึ้นรวมถึงต้องปรับตัวเพื่อป้องกันและสกัดกั้นไวรัสโควิด-19มากพอควรครับก็ต้องนั่งห่างกันนะครับนั่งแบบชิดกันไม่ได้ครับต้องนั่งห่างกันก็แต่ก่อนอาจจะแปลหนังสือด้วยกันได้แปลโต๊ะเดียวกันแต่ตอนนี้ต้องแยกกันแปลครับแปลคนละที่ครับเหมือนท่องสูตรครับแต่ก่อนก็นั่งท่องอะไรไม่เข้าใจก็ถามก็ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องนั่งห่างกันครับในช่วงฤดูปิดภาคเทอมก็มีภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งก็ประมาณ200กว่ารูปเพราะนั้นในช่วงนี้คนในก็ห้ามออกคนนอกก็ห้ามเข้าถ้าบุคคลไหนออกไปกลับมาก็ต้องมีการกักตัวอยู่14วันก็คือต้องเก็บตัวอยู่แล้วก็ต้องเช็คอุณหภูมินะว่ามีไข้สูงหรือน้อยแค่ไหนอันนี้การใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็ค่อนข้างยากรวมถึงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงทำวัดสวดมนต์หรือลงพระปฏิโมกข์หรือมีการประชุมกันทุกๆครั้งที่ทำเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างนายเทวัลลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน500ชิ้นให้กับวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารพร้อมเตรียมแผนเข้าช่วยเหลือวัดในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จัดทำโรงทานมอบอาหารแก่ประชาชนผู้ยากลำบากโดยปฏิบัติตามมาตรการมหาเถรสมาคมประกาศกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัดเราได้รับการร้องเรียนได้รับการหารือจากวัดหลายวัดไม่ใช่ในกรุงเทพมหานครครับจากต่างจังหวัดกับทุกที่ฮะมาเพราะว่าในประเทศไทยเรามีวัดอยู่ถึง 40,000 วัดเรามีพระอยู่ถึงเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 260,000 รูปนะครับวันนี้ก็ได้รับความลำบากกันทั่วไปหมดนะครับอย่างที่วัดโมลีโลกยารามแห่งเนี้ยมีพระเนนอยู่ประมาณ200รูปตอนนี้ก็ออกไปบิณฑบาตไม่ได้นะครับพอออกไปบิณฑบาตไม่ได้เนี่ยก็ต้องทำโรงอาหารที่นี่สำหรับให้พระฉันทั้งเช้ากลางวันนะครับแล้วท่านก็ยังไปร่วมกับวัดอรุณซึ่งอยู่ติดกันทำโรงทานให้กับพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้เห็นว่าพระเองท่านก็ลำบากนะครับเนื่องจากไม่มีปัจจัยการสนับสนุนถึงท่านจากเดิมทีญาติโยมเคยมาทำบุญสำหรับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทางวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าวัดอย่างเข้มงวดรณรงค์สวมใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างกันโดยเฉพาะการฉันภัตตาหารให้ใช้ภาชนะส่วนตัวและแยกกันนั่งฉันงดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ต้องมีการรวมตัวของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทั้งหมดนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสกัดกั้นลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม NVT รายงาน